ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลนะครับก็คุณผู้ฟังยังอยู่กับเรานะครับที่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เป็นไงครับเมื่อช่วงแรกเราคุยกับการสร้างสติกเกอร์ไลน์เพื่อสร้างรายได้เมื่อกี้พี่ลงไปปุ๊บพี่เครียดใหญ่เลยนะเครียดอะไรเครียดการ์ตูนตัวการ์ตูนเห็นบอกว่าไม่สามารถจะใช้ภาพถ่ายใช่ไหมค่ะก็เลยเสียใจอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราถ่ายภาพไปเยอะเลยถ่ายหน้าตัวเองเซลฟี่ไปเลยกะว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นสติกเกอร์เผื่อคนจะดาวน์โหลดโอ้มีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวแปดล้านเดี๋ยวเขียนออกมาก็คนมีคนดาวน์โหลดเพียบนะเขาโดดไปโจมตีไม่ใช่ก็พี่ตั้งชื่อว่าโปอาร์คไลท์โปอาร์คไลท์นะครับแล้วก็มีคนเขาจะมาดิสไลค์กันเยอะนะครับโอเคครับเอาล่ะแต่ว่าช่วงนี้พี่โปก็ต้องมีข่าวเหมือนเดิมครับมีข่าวไปงานไปงานไหนมาบ้างช่วงนี้ไปงานสัมมนานะครับก็เป็นงานสัมมนาเหมือนเดิมพี่ชอบไปงานสัมมนาก็พี่ชอบไปกินกาแฟฟรีกาแฟฟรีอร่อยมีขนมปังด้วยจะบ้าเหรอเขาเชิญไปนะครับเขาเชิญไปงานสัมมนามางานอะไรงานอันนี้เป็นงานระหว่างความร่วมมือของ Transition นะครับแล้วก็ UIT รวมทั้ง Dell Sonic Wall อ๋ออันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Security นะครับจะมาเล่นมุกเดิมเดี๋ยวทุกท่านฟังก็คงเบื่อนะครับเป็นงานถึงจะบอกใช่นะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับรวบรวมตัวคือ Dell Sonic Wall เนี่ยแต่ก่อนนี้ Dell เขาก็มีผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็มีค่ายหนึ่งเป็น Sonic Wall ครับเขาก็มาเมิร์จรวมกันแล้วนะครับก็มีการเปิดตัวพวกผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกความปลอดภัยต่างๆนะครับเป็นซอฟต์แวร์ในการจัดการด้านความปลอดภัยคนเยอะมากเลยอ่ะคนเยอะมากก็คือครับชุดพิตตี้ชุดพิตตี้สวยว่าแล้วงานนี้ไม่มีงานนี้ไม่มีพิตตี้ครับงานนี้ก็เป็นการให้ความรู้นะครับมีตัวแทนจากทางเดลนะครับโซนิกวอลเนี่ยเขามาพูดมาบรรยายก็ไปฟังนะน่าสนใจผมเคยไปฟังรอบหนึ่งผมว่าได้ดีๆนะก็คือในส่วนของการจัดการครับก็จะเห็นว่า1ความปลอดภัยของปัจจุบันเนี้ยครับสำคัญมากเพราะมีข้อความหนึ่งที่ผมเคยพูดไปแล้วก็คือ1ความสะดวกง่ายดายครับมักจะเราจะชอบใช้ความสะดวกเนี่ยคือให้คนอื่นทำให้พอคนอื่นทำให้ปุ๊บเราจะรู้ได้ไงว่าครับคนคนนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยหรือเปล่าอย่างเช่นแบงค์ธนาคารใช่มั้ยฮะใช่ครับแบงค์ธนาคารเนี่ยก็ต้องมีพวกอุปกรณ์พวกนี้แหละมาป้องกันบล็อกไว้หลังบ้านนะครับทำให้โซลูชันพวกนี้ถึงโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เราจะเห็นว่าธุรกิจหลายๆธุรกิจเริ่มสนใจคำว่า data แล้วก็ความปลอดภัยเรื่องของ security มากขึ้นครับใช่ครับเพราะว่า data เนี่ยสำคัญนะฮะก็ต้องป้องกันเอาไว้นะครับซึ่งงานครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหคนมาจากหน่วยงานของทางภาครัฐแล้วก็สาธารณสุขนะพวกโรงพยาบาลต่างๆเพราะว่าข้อมูลของพวกโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของคนไข้ผู้ป่วยต่างๆถ้าเกิดมันหลุดใช่รอดออกไปก็ผมจะรู้เลยว่าพี่โป้มีเป็นนั่นเป็นนี่ใช่นะครับโดยเฉพาะเป็นนี่เนี่ยเยอะเลยนะครับตอนนี้จะปลดหนี้อยู่จะปลดหนี้ครับก็กำลังเนี่ยหาการทำเยอะแยะเลยนะครับมาจัดรายการนู่นมาทำนู่นทำนี่นะฮะครับผมครับก็โอเคในส่วนวันหนึ่งอีกอันนึงที่อ้ําไปเหมือนกันนี่งานอีกงานนึงที่เป็นงานของเรื่องของจาบ้าครับเป็นไวใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมมองว่าเป็นดีไวจาบ้าเลยเหรอครับไม่ใช่ครับโอ้กินยาหน่อยนะผู้พัฒนาผู้พัฒนาผมขอโทษทีครับฟังผิดไปนิดนึงจาบ้าจาบ้าครับเป็นหูฟังตัวใหม่นะครับที่มีนวัตกรรมในส่วนของการลดเสียงรบกวนในการทำงานเหมาะสำหรับอย่างพวกครีเอทีฟหรือพวกนักออกแบบครับพนักงานแบบตัดต่อหรือแม้แต่พนักงานขายพนักงานขายก็ใช้หูฟังได้เหรอครับก่อนที่ผมจะไปขายโฆษณาพี่โป้ครับผมก็ต้องเตรียมคุยกับตัวเองฟังทำกันบ้านแล้วก็ผมว่าเพราะว่าการทำงานสมัยเนี้ยเราอยู่บนการทำงานที่มีบรรยากาศเข้ามารบกวนเนี่ยค่อนข้างเยอะแบบว่าเดี๋ยวคนนู้นเป็นออฟฟิศเปิดออฟฟิศเปิดแบบให้แบบเราขาดสมาธิจริงๆอ่ะวิธีการแก้ไขพวกเนี้ยครับระบบนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมครับเป็นนวัตกรรมเก่าวิธีการทำตัดเสียงรบกวนทำไงครับก็เดินออกจากโต๊ะจากจุดนั้นเลยนะครับอย่างนึงก็คือ
บอกไอ้คนที่พูดอยู่เงียบเดี๋ยวนี้เงียบเราก็ไปปลีกวิเวกนี่เมื่อกี้บอกขาดสมาธิก็ไปวัดเด็ดไปนั่งสมาธิหน่อยแบบว่าเฉพาะครับเฉพาะจะทำงานนะตรงนั้นครับผมอย่างนึงที่ยกตัวอย่างตรงในส่วนของเรื่องของจุดขายตรงนี้นะครับก็คือฝากท่านผู้ฟังผมว่าที่ผมไปฟังด้วยเนี่ยก็คือเอาไปมาด้วยไปมาด้วยครับไปฟังแล้วผมชอบวิสัยทัศน์อ๋อไม่ได้ชอบหูฟังนะชอบหูฟังเพราะว่าหูฟังได้มาป่ะเนี่ยได้มาป่ะยังรอเขาอยู่อ๋อถ้าเกิดจะให้มาเดี๋ยวจะชอบทันทีครับผมก็คือผมเองอ่ะผมว่าพี่โป้ก็เคยใช้ในส่วนหูฟังของจาบ้าครับเคยครับเคยทดสอบนิดหน่อยนะครับในส่วนของที่ผมชอบก็คือจุดขายเขาแข็งแรงก็คือตรงนี้เขามองทาร์เก็ตกลุ่มลูกค้าชัดเจนเขามองว่าถ้าเป็นกลุ่มในเรื่องของวัยรุ่นหรือไอเทนเทนเมนต์หรือเด็กในส่วนของวัยรุ่นเนี่ยอาจจะมองว่าเรื่องของเสียงเรื่องของความหนักของเบสหรืออะไรเงี้ยแต่เขาไปเน้นเรื่องของกลุ่มคนทำงานคือผมว่าที่ผมกำลังจะนำเสนอก็คือจุดขายสำคัญนะครับถ้าเรารู้โฟกัสของลูกค้าครับเราจะรู้ว่าเราจะขายใครนำเสนอยังไงออกผลงานยังไงก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับเผื่อว่าจะทำโปรดักต์ออกมาเหมือนกันก็คือทำผลิตสินค้าไม่เกี่ยวกับ IT หรือรักต่างๆพยายามโฟกัสลูกค้าให้ชัดเจนครับก็เป็นประจำนะครับต้องคุยกันเกี่ยวกับข่าวก็ต้องมีของฝากนะมาแจกในรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลไม่ทราบว่า2คนมีป่ะมีครับมีใช่ไหมครับมีเป็นในส่วนของสปีกเกอร์สปีกเกอร์มีด้วยเหรอฮะมีสปีกเกอร์แต่ว่าเป็นลำโพงเล็กๆใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมาดีทำไมมันก็ได้เอามาแจกไงถ้าไม่มีพี่ก็จะมีของพี่มาแจกครับสัปดาห์นี้ก็ให้ก๊อฟแจกก่อนโอเคนะครับจริงก่อนเลยนะจริงก่อนเดี๋ยวไปฟังคำถามท้ายรายการใช่ครับว่าเราจะถามว่าอะไรใช่ครับนะครับเอาล่ะที่เราคุยตอนนี้ก็ต้องมาต่อเรื่องของโซเชียลครับโซเชียลตอนนี้ก็คือไม่ทราบว่าใกล้วันพ่ออย่างที่บอกครับได้ไปดูคลิปหนึ่งของทางสิงคโปร์ไหมของสิงคโปร์หรอยังไม่ได้ติดตามเลยสดคลิปนี่น้องอ้ําติดตามเห็นไหมติดตามใช่ไหมครับพี่ก๊อฟลงเราเลยต้องดูบังคับให้ดูนะบังคับดูเป็นคลิปที่น่าสนใจอย่างนี้ครับพี่โป้ทำไมถึงไม่อยากมาพูดก็คือเป็นคลิปที่เกี่ยวกับครอบครัวก็คือเป็นครอบครัวครอบครัวนึงเป็นการสร้างหนังสั้นขึ้นมาแต่ผมว่าได้ข้อดีของไอเดียนี้ก็คือตรงที่ว่าเป็นคลิปที่มีพ่อลูก2คนนะครับพ่อเนี่ยมีฐานะพ่อแล้วมีลูก2คนพ่อกับลูกพ่อกับลูกนะครับพ่อมีลูก2คนลูกคนเดียวเดี๋ยวไปดูผิดคลิปครับผมพ่อมีลูกคนเดียวนะครับอยู่กับลูก2คนเนี่ยเผอิญว่าตัวเขาเองเนี่ยก็เลี้ยงลูกแต่ว่าฐานะก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ร่ำรวยนะครับครับก็ถือว่าเป็นคนที่ทำงานเช้าเช้าชามเย็นชามไม่ได้เช้าชามเย็นชามก็คืออะไรนะกินไปวันๆ อ่ะเป็นรายได้ปกติหาเช้ากินข้ามหาเช้ากินข้ามครับของผมไม่มีหาข้ามกินเช้าครับดีมากเป็นยุคใหม่เลยผมรุ่นใหม่เช้าต้องสำคัญครับผมนะครับก็คลิปนี้ก็จะบอกว่าเขาก็สอนเพิร์นว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะระดับปานกลางที่บอกไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากนะฮะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานก็คือเก็บหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็เป็นทำงานประกอบอาชีพอย่างอื่นอะไรไปดูเอานะครับแต่สำคัญที่จะมาอัปเดตท่านผู้ฟังก็คือเขาเนี่ยให้เงินลูกเป็นค่าขนมพิเศษหายปุ๊บเขาก็เอากระปุกมาให้หยอดถูกต้องให้ปุ๊บให้ลูกก็แหมได้ค่าขนมมาปุ๊บพ่อมาให้มา20บาทนะให้หยอด10บาทเลยโอ้อย่างเงี้ยลูกก็ตกใจพ่อครับทำไมหยอดกระปุกเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าลูกก็เลยถามว่าแล้วทำอย่างนี้เมื่อไหร่จะรวยครับประโยคที่ผมชอบมากก็คือเขาจะบอกลูกว่าใครบอกว่าเราไม่รวยความร่ำรวยไม่ได้หมายถึงเรามีมากขนาดไหนแต่หมายถึงว่าเราให้ไปมากเท่าไหร่ในบางครั้งการให้ทำให้เรามีความสุขยิ่งกว่าซึ้งมากเนี่ยประโยคเด็ดนะนะครับในเรื่องเนี่ยสนุกมากเพราะว่าลูกเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อหรอกลูกก็บอกว่าทำพ่อไม่มีฐานะทีมันจะมีความสุขได้ไงต้องมีอย่างอื่นคนอื่นเท่าคนมีรถมีบ้านนะลูกก็มุ่งมั่นเรียนหนังสือเพื่อจะรวยนะครับก็ได้สอบชิงทุนไปทำงานเป็นเหมือนกับทุกคนทุกคนแหละครับที่ผมว่าชีวิตประจำวันเป็นแบบนี้ใช่ครับคือต้องการมีฐานะต้องการมีฐานะผมก็มีฐานะครับแต่ว่าฐานะยากจนเนี่ยจะชิงตัดมุกก็เกรงใจอยู่ไงครับผมนะเสร็จแล้วพอเขามีฐานะระดับนึงทำงานพวกมุ่งมั่นทำงานก็จะลืมครอบครัวลืมไปเลยจนสุดท้ายพ่อก็เสียชีวิตโอ้เศร้าจังก็กลับมาเขาก็มองว่าพ่อก็ไม่เห็นมีอะไรเลยบ้านก็ยังเก่าๆเหมือนเดิมครับแต่เขามาเปิดเจออย่างนึงก็คือพ่อเขาเนี่ยถึงแม้จะเกษียณก็ยังไปทำงานช่วยเหลือสังคมทุกคนรักพ่อมาก
พ่อเขายินดีในการให้อ่ะลูกก็เลยรู้สึกว่าการให้เป็นสิ่งสำคัญครับผมก็จะมองว่าเนี่ยครับเป็นในส่วนของข้อคิดดีๆหนึ่งวันนี้คนหลายคนสอนให้เราเลือกที่จะเป็นรวยก่อนมั่งมีก่อนวัตถุก่อนครับมากกว่าให้มากกว่าอันนี้เป็นคลิปของที่ประเทศสิงคโปร์สิงคโปร์ใช่ครับเขาก็ทำคลิปซึ้งๆออกมาดีนะนะครับครับผมพี่โป้คิดยังไงกับคำพูดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดตรงว่าสังคมเป็นอย่างนี้จริงไหมคือถ้ามองในแง่ของการใช้ชีวิตปัจจุบันนะครับในประเทศไทยในกรุงเทพดีกว่านะครับในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างแตกต่างแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของต่างจังหวัดคลิปลักษณะนี้ยังมีนะครับมีความซึ้งมีอะไรพวกนี้แต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนเราแบบใช้ชีวิตที่เร่งรีบคนต้องรีบออกไปเช้ากินค่ำนะครับบางทีพี่เห็นเนี่ยข้างบ้านเนี่ยตื่นมากันตีสี่ครึ่งมาเข้าห้องน้ำมาเข้าห้องน้ำนะปวดท้องแล้วไปนอนต่อ ไม่ใช่เขาตื่นขึ้นมานะต้องพาไปอาบน้ำแต่งตัวปลุกลูกให้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนเพื่อที่จะไปส่งแล้วเขาก็ต้องไปทำงานดูสิชีวิตมันรีบเร่งขนาดไหนตอนเย็นก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าเดี๋ยวรถติดคือมันกลายเป็นสังคมแบบนี้ไปหมดวงจรชีวิตแบบนี้ครับนะครับก็มีหลายคนที่ผมเคยเจอเนาะอ้ําต้องเลือกโรงเรียนที่ดีสุดให้ลูกแต่ว่าไกลที่สุดให้ลูกเหมือนกันครับแต่บางคนอีกมุมมองก็คือเลือกโรงเรียนที่ใกล้เพราะว่าลูกจะได้มีเวลาอยู่กับเขามากขึ้นก็แล้วแต่ว่าบางคนนะครับก็วางรากฐานของบุตรหลานของท่านอย่างไรบางคนอาจจะมองว่าตั้งใจเรียนไปเรียนโรงเรียนดีๆเพื่อให้อยู่ในสังคมการเรียนที่ดีนะครับบางคนก็อาจจะแบบใกล้บ้านหน่อยแต่ว่าโรงเรียนอาจจะแบบอยู่ในระดับปานกลางแต่ว่าได้มีเวลาพบปะครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่มุมมองนะครับนี่ก็คือที่เรามาเก็บเล็กเก็บน้อยก็คือในส่วนของโซเชียลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตอนนี้จะเห็นว่าปัญหาสังคมอย่างเช่นเราล่าสุดก็คือในเรื่องของการอยากได้ไอโฟนจังโอ้โหจริงๆจริงๆครับคือมันเป็นสังคมมันเปลี่ยนไงอย่างที่บอกไงว่าคิดพวกนี้ที่ผมกำลังสื่อก็คือเราจะไม่มองที่วัตถุมากกว่าเดิมครับทุกคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมคือการอยากได้ความอยากได้ความต้องการเนี่ยพวกสินค้าอุปเภคพวกอุปกรณ์ต่างๆสมาร์ทดีไวซ์อะไรพวกนี้มันถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่วิธีการได้มาเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ผิดปกติมันไม่ใช่การที่แบบว่าเราเนี่ยเก็บเงินเก็บหอมรอมริบหยอดกระปุกนะฮะ10ปีแล้วค่อยมาซื้อนานไปไหมต้องคุ้มไปแล้วครับนะครับก็ยังแต่ยังมีเงินก้อนใหญ่นะไปซื้อรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวิธีการที่ได้มาเนี่ยมันผิดปกติมากๆนะครับถึงขนาดหลายๆอย่างใช่ไหมบางทีข่าวออกมาเฮ้ยก็ยังแปลกใจว่าทำถึงขนาดนี้เลยหรอเพื่อที่จะได้อุปกรณ์ไอทีมาสักชิ้นหนึ่งใช่ไหมครับก๊อฟผมฝากไปแล้วกันนะครับในส่วนของถ้าเกิดมีเยาวชนฟังนะครับผมอยากจะให้คำแนะนำอย่างส่วนหนึ่งก็คือจริงๆแล้วคนในส่วนมากอยากได้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนแต่ว่าต้องการราคาสูงถามว่าจริงๆโทรศัพท์ขึ้น 5,000 ก็ใช้ได้เหมือนกันใช้ได้ของพี่เนี่ย700มันไม่จำเป็นหรอกครับครับมีอยู่ว่าบางคนบอกว่าอยากได้เอาไว้อวดเพื่อนผมจะบอกน้องๆเลยนะครับว่าอวดเพื่อนไม่เกิน1อาทิตย์เพราะมันอยู่กับคุณเนี่ยมันก็จะอยู่คุณไปเป็นปีถูกไหมอยู่กับคุณเป็นปีมันก็คือคุณอวดได้หนึ่งอาทิตย์เห็นโอ้ช่วงแรกเอ้ยดีว่ะเท่ว่ะสักพักอาทิตย์หน้าอีกคนก็มามันก็เบื่อหมดแล้วครับใช่ครับแต่ว่าความดีสิครับอยู่กับคุณได้นานใช่ครับคุณลองทำตัวให้เก่งคุณยังใช้สมาร์ทดีไวซ์มากเกินไปจนกลายเป็นว่าคุณจะทำให้ตัวเองไม่เก่งทุกวันนี้เนี่ยเห็นเลยเวลาเรานั่งรถไฟฟ้านะครับพอนั่งทุกคนได้นั่งปุ๊บก้มสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้านะครับจริงๆถ้าอยู่ดูรายการเราไม่สังคมก้มหน้านะต้องเงยเพราะว่าสังคมเราจะเงยหน้าเพราะว่าอะไรเพราะผมแจกไอ้ตัวขาล็อกแท็บเล็ตก็จะไม่ต้องก้มหน้าไงครับถ้าจะเล่นปุ๊บเอาขาสแตนมารอเลยมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วนะฮะชีวิตสังคมทุกวันนี้จริงๆในส่วนของผมเองเนี่ยก็เห็นว่ามันมีปัญหาพวกนี้เยอะมากนะครับก็เลยอยากจะเอามาคุยกันอ่ะอ้ําล่ะมีเป็นไงบ้างเคยเจอประเหตุการณ์พวกนี้ไหมสังคมก้มหน้าก็มหาลัยนะครับไม่ต่างกันเลยก็พอเลิกปุ๊บทุกคนก็ต่างง่วนอยู่กับโทรศัพท์กินข้าวขนาดแบบมาซื้อข้าวมือก็ยังถือโทรศัพท์กดๆๆทั้งๆที่ข้าวก็ถือจะเดินชนกันแหละไม่แหละผมก็มองว่ามันเกินไปไหมนิดนึงไหมทานข้าวก่อนเสร็จค่อยเล่นก็ได้มั้งเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันอาจจะเป็นคล้ายๆการเสพติดไปแล้วมั้งครับครับครับแต่วันนี้เรามาขยายความในส่วนตรงนี้แต่พี่ก็เป็นนะแต่พี่เล่นเกมพี่ก็เล่นเกมลูกก็เราก็นั่งอยู่ที่ไม่ถึงขนาดถือข้าว
แล้วก็เดินแชทหรือว่าเดินอะไรขนาดนั้นนะครับเขาถือข้าวถ่ายอินสตาแกรมอ๋อไออินสตาแกรมโตเลยอ้าปากรอแล้วถ่ายแล้วก็โชว์แบบถ่ายรูปอุ๊ยข้าวฉันสวยนะมีตกแต่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปว่าไปเดี๋ยวนี้จะกินเค้กก้อนนึงเนี่ยไม่ได้นะตีมือจ้วงเลยเดี๋ยวนี้โกรธกันเลยนะแปลงเลิกกันเลยนะครับผมต่างประเทศเขาก็มีแต่ไม่เยอะก็จริงๆในส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันในส่วนของสมาร์ทดีไวซ์เองก็ผลิตเยอะขึ้นจนทำให้มันเหมือนกลายเป็นทุกคนเริ่มสนใจมากขึ้นอย่างสมาร์ทดีไวซ์บางตัวเนี่ยก็คือเราจะไปใส่ใจกันมากคือตอนนี้มีคนโปรโมทเยอะต้องพูดถึง IT ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องไอ้วัดหัวใจวัดหวยวัดหวยใช่หวยน่าสนใจเกินเลยวัดหัวใจนะจับการเต้นหัวใจน้ำตาลออกกำลังกายทุกอย่างจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากตัวเราเองนะใช่ถึงเราซื้อมาแล้วเราไม่ได้ไปออกนะมันเตือนเราแต่ฉันไม่ทำอ่ะมันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะครับแต่คือใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ต้องรู้จักการใช้เพราะมันเกิดโรคได้นะครับผมเคยอ่านบทความหนึ่งมีการคือการใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยจนเปลี่ยนให้ตัวเองเครียดเลยนะอ๋อเหรออ่านะครับในส่วนก็คือเขาบอกว่ามี6อาการที่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณเกิดอาการนี้แหละคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเครียดเพราะสมาร์ทโฟนนะครับครับอาการแรกรู้ไงไหมผมเชื่อว่าชักชักไม่ใช่อาการแรกก็คือรู้สึกว่าต้องตอบโต้ทันทีอ่ะคือสมมติว่ามีใครส่งข้อความมาปุ๊บจะกระวนกระวายแล้วต้องตอบทันทีเดี๋ยวนั้นปิ้งปิ้งพี่น่ะเป็นคนแรกเลยผมว่าครับหลังๆพี่บล็อกหมดแล้วบล็อกแล้วบล็อกตัวเองด้วยบล็อกตัวเองเข้าไม่ได้ต้องห้ามหรือเป็นไหมเป็นเปล่าเป็นครับเห็นไหมอาการแรกเลยนะระวังนะเพราะว่าอ๋อเลยตอบไม่ปฏิเสธเลยแต่ก็คืออาจจะไม่ได้ตอบเลยทันใดแต่ถ้ามันขึ้นมา 2-3 อันติดเนี่ยก็คงต้องเฉลียวต้องไปหยิบแล้วอ๋อครับปัญหานี้เกิดยังไงปัญหานี้จะเกิดถ้าเกิดบนรถเนี่ยฮะสมมติว่าเรารถอยู่ขับรถอยู่รถยนต์เนี่ยยังพอไหวขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยลำบากมอเตอร์ไซค์ยังแชทเหรอพี่เคยเห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์ยังแชทอ่ะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์บางท่านเนี่ยไม่ใส่สมอลทอล์กเอาโทรศัพท์แปะอยู่ข้างหมวกกันน็อกใช่ไม่ต้องเกิดระเบิดมาไม่นั่นแหละครับไม่แย่เลยครับแล้วก็ปัญหาหล่นปุ๊บก็สมาธิกระวายแล้วสมาธิเสียอันนี้คือแบบต้องตอบโต้ทันทีอาการแรกต้องระวังนะครับเพราะอาการเนี้ยก็เห็นอยู่โฆษณาตัวนึงที่เขาเอาทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงแล้วก็มีการโรงศพเหรอไม่ใช่ครับในโรงหนังครับอ๋อโรงหนังการเหมือนกับการส่งข้อความคือเป็นการแฮกเข้าไปในเครือข่ายณบริเวณโรงหนังนั้นแล้วส่งข้อความเข้าไปปุ๊บในช่วงที่ไตเติ้ลโฆษณาเนี้ยมาเป็นการขับรถปุ๊บพอเขาส่งสัญญาณเข้าไปปุ๊บทุกโทรศัพท์ทุกเครื่องตึ้งแล้วทุกคนก็จะก้มหน้าลงดูโทรศัพท์แล้วพอเงยหน้าไปทีก็คือรถชนนะอ๋อเหรอเป็นโฆษณาที่ดีไอเดียดีเพราะว่าถ้าคุณแค่ละสายตาจากนะเขาเรียกว่าแค่ไม่กี่วิหน้าจอไอหน้าคอนโซลหน้าคอนโซลรถครับคุณอาจจะเสียชีวิตได้คุณอาจจะไม่บางคนไม่เสียคือจริงๆต้องถามว่าวันนี้รถเนี่ยครับเซฟเราอยู่แล้วครับพี่แต่คุณอาจจะฆ่าคนได้เป็นไม่ได้เลยนะคือจริงๆผมมองว่าทุกคนเนี่ยอุบัติเหตุเนี่ยโดยส่วนมากรถปัจจุบันเนี่ยทุกคนจะเซฟตัวเองแล้วแต่คนที่ถูกเดินออกมาล่ะครับเขาไม่รู้นะครับอันนี้ก็ต้องระวังก็มีกฎหมายประเทศไทยก็ออกกฎหมายไงเห็นไหมฮะห้ามแชทห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่แต่ว่ามันก็ป้องกันได้ระดับนึงเพราะว่าจะให้ไปดูทั้งหมดมันก็ลำบากอยู่ที่ตัวครับอยู่ที่ตัวอยู่ที่ใจเราครับผมนะครับอีกอันนึงฮะที่ผมว่าบางคนก็เป็นอยู่อันนี้เริ่มหนักละเริ่มหนักคือเพราะว่าแบกหินไม่ใช่ดึงมุ้งตัวเองอยู่โอ้พระเจ้าอ่ะมาต่อคิดไปเองว่าโทรศัพท์ดังเคยเป็นไหมเฮ้ยอันนี้มันก็และหรือแบบมีข้อความสั่นเข้าอ่ะคิดอยู่ในใส่กระเป๋าเกงมาปุ๊บเฮ้ยมีข้อความเข้าหยิบมาไม่มีหยิบมาเอาไม่มีอะไรเนี่ยสมองไปหมดแล้วเป็นไม้สองคนไหมพี่ไม่เคยเป็นนะจริงนี่ๆเป็นเห็นไหมคนรุ่นใหม่อ๋อเหรอเป็นครับคุณนี่หนักนะอ้ามหรือไม่ก็คือแบบบางทีได้ยินเสียงแว่วมันเป็นโทรศัพท์คนอื่นในตั้งเสียงเดียวกับเราครับผมเราก็เฮ้ยของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจะกระวนกระวายทันทีอีกอันนึงฮะกลัวถูกเพื่อนลืมฮะมีการกลัวถูกเพื่อนลืมเนี่ยอันนี้พี่พงงงใช่ไหมกลัวถูกงงคือสมมติว่าวันนี้พี่โป้โพสต์เฟซบุ๊กถ่ายเซลฟี่ตัวเองต้องเช็คเลยว่ามีคนมากดไลค์หรือเปล่ากดไลค์ไหมพอไปสัก2 นาทีเฮ้ยมีใครมาดูไหมต้องเช็คตลอดอันนี้
ผมว่าพี่อาจจะเริ่มเป็นนะพี่เหรอนิดนึงครับแต่อ้ําเป็นแน่นอนจริงว่าแน่นอนอ้ําเริ่มเข้าข่ายหลายๆข้อต่อไปเลยเถอะโอ้นี่คุณเลยนะเนี่ยอันเนี้ยน้องอ้ําชัดๆอืมไม่เป็นหรือเป็นก็ไม่รู้เป็นหรือเปล่าไม่รู้เล่นโทรศัพท์โดยไม่สนใจคนรอบข้างอ๋ออันนี้แล้วแต่สถานการณ์อย่างเราไปทำข่าวไปงานสัมมนาผมไม่หยิบมันเล่นนะอืมดีมากเลยครับอันนี้ก็คือหมายความว่าปัจจุบันเริ่มเป็นครับเพราะอะไรเพราะว่าครอบครัวเป็นเยอะอย่างที่ผมบอกว่าวัตถุนิยมบางคนบอกว่าต้องมีบ้านใหญ่ต้องมีบ้านใหญ่รถคันใหญ่ๆรถคันใหญ่โทรศัพท์ใหญ่ๆแบบไม่ใช่โทรศัพท์ใหญ่ผมไม่ชอบครับก็คือบ้านหลังใหญ่เนี่ยครอบครัวใหญ่เนี่ยพอกลับเข้ามาปุ๊บพ่อก็ดูโทรศัพท์แม่ก็ดูโทรศัพท์ลูกก็ดูโทรศัพท์ไม่คุยกันเลยไม่คุยกันเลยอืมแล้วก็เรียกสังคมก้มหน้าไงทุกคนก็ไม่ได้สนใจเลยอืมเพราะจริงๆเนี่ยจะชอบตัวหนึ่งนะที่สื่อเห็นเขา forward ใน Facebook กันเยอะที่เป็นเมื่อก่อนเนี่ย10ปีก่อนเนี่ยเครื่อง Super Famicom อ่ะที่เราต้องมาเด็กๆอ่ะต้องมาลุมกันเป็น10คนนะครับแต่พอผ่านมาปัจจุบันกลายเป็นต่างคนต่างถือว่าจริงในส่วนนี้นี่ถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเราได้ทั้งเพื่อนมีเวลาและยังได้เล่นเดี๋ยวกำลังกายนะแต่เดี๋ยวนี้นี่สื่อตรงนั้นหายไปหรือว่ามันหายไปสังคมนั่นมันหายไปะนะครับวิธีการแบบแทนที่เราจะได้มาอยู่รวมกันเล่นเล่นด้วยกันนะครับกลายเป็นว่าต่างคนต่างเล่นอีกอันนึงก็คือรู้สึกร้อนรุ่มกังวลเมื่อห่างโทรศัพท์โอ้โหห่างคนรักไม่เท่าไหร่แต่ห่างโทรศัพท์นี่ร้อนใจมากกว่าเดิมอีกหรอวิธีการสังเกตง่ายถ้าวันนี้เราลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้านครับแล้วขับรถไปที่ทำงานเราจะขับรถกลับไปทันทีไหมอันนี้สำหรับพี่เป็นครับแน่นอนข้อนี้แต่ว่าก็คือเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยเราไว้ติดต่อกับลูกค้านะครับแล้วก็โทรศัพท์อย่างบ้านที่โทรศัพท์บ้านเนี่ยจะไม่มีแล้วนะจะไม่ได้เดินสายโทรศัพท์ปกติแล้วฟิกไลน์เราไม่มีพี่ใช้โทรศัพท์ตัวเองเนี่ยนะครับก็เป็นโทรศัพท์เลยเพราะมันเปิดได้ตลอดนะครับก็เปิดตลอดเราไม่จำเป็นต้องมีฟิกไลน์แล้วคือถ้าเราลืมปุ๊บเราต้องขับรถกลับไปเลยถูกไหมขับเลยขับเลยอันนี้ก็ยังพอรับได้นะรับได้แต่บางคนเนี่ยห้ามห่างตัวขนาดนั้นเลยพอแบบเฮ้ยไม่มีโทรศัพท์ปุ๊บกังวลแล้วสมมติว่าอยู่ในบ้านเนี่ยครับสมมติว่าโทรศัพท์อยู่ข้างล่างครับเราอยู่ชั้นบนเฮ้ยโทรศัพท์ไม่อยู่ต้องรีบลงไปอันนั้นหลอนแล้วนั่นอ่ะมันคือมันเป็นพฤติกรรมจริงครับดูอ้ามยิ้มแสดงว่าเป็นเหรอฮะก็ขึ้นคอนโดปุ๊บไอ้ยะโทรศัพท์อยู่ในรถขนาดแบบก็ง่วงสุดๆก็ต้องลงไปเอาใช่ไหมส่วนผมนี่ไม่เป็นนะเพราะผมลืมบ่อยและปิดเสียงหนีแปลว่ากิ๊กเกิร์กมันเยอะไงครับเยอะไปหน่อยนะเยอะไปหน่อยนิดนึงนะฮะครับผมเอาล่ะสิ่งสำคัญนะครับฝากอันนี้คือผลการเรียนดรอปอ๋อใช่เป็นปัญหามากเลยเนี่ยต้องฝากเยาวชนเอาไว้ครับอันนี้ก็คือเพราะอะไรเพราะตอนนี้เราใช้สมาร์ทโฟนมากไปพึ่งมากไปแล้วแอปบางแอปเนี่ยจริงๆเนี่ยออกมาดีไหมจุดหมายดีแต่คนใช้ต้องถูกต้องครับบางแอปที่ล่าสุดเนี่ยถ่ายรูปปุ๊บคำนวณสูตรได้เลยทำให้เด็กไม่ต้องคิดแล้วไงครับพอเด็กไม่ต้องคิดปุ๊บพอสอบจริงเป็นไงลำบากแล้วลำบากแล้วสมัยก่อนนี่พี่เคยเป็นไหมเรามีเครื่องคิดเลขจริงแต่เรียนคำนวณห้ามเอาเครื่องคิดเลขเข้าไปโอ้โหใช่ครับแต่ตอนสอนเนี่ยเขาก็ห้ามใช้ด้วยซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใช้ได้ทันทีครับภาษาอังกฤษปุ๊บอาจารย์บอกให้ท่องไม่ได้ท่องหรอกโถอาจารย์น่าจะเป็นเดี๋ยวนี้เรามีแล้วใช้อะไรนะตีโกงตีโกนแล้วไม่ต้องท่องละครับทันเสลเลยตีโกนเลยเหรอฮะโอ้โหนะครับผมแล้วก็คือการใช้สมาร์ทโฟนจริงๆมันอยู่ที่คุณใช้ให้ถูกเราต้องใช้เขาไม่ใช่เขาใช้เราเขาใช้เราเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนนะทำรายงานไม่ได้เอามาจากสมองเลยไปปุ๊บอ๋อรายงานประวัติศาสตร์แป๊บเดียว copy paste copy paste ง่ายเลยเข้าไปนู่นน่ะ search engine นะ Google บ้าง Bing บ้าง Yahoo บ้างนะครับปุ๊บก็เอ๊ะมันอะไรกันแน่ใช่ไหมก๊อปมาเลย copy มาเลยแปะส่งพิมพ์ออกมาง่ายมากเลยมาต่อที่แอปดีกว่าครับก็ไหนๆเราคุยกันเรื่องของการใช้สมาร์ทโฟนสมาร์ทดีไวซ์อะไรไปเยอะละนะครับก็ต้องเตือนคุณผู้ฟังไว้ว่าใช้อย่างพอดีนะครับอ่ะวันนี้มี3แอปมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับขอคนหนุ่มสุดอย่างผมครับคนหนุ่มสุดโอเคยอมรับครับเชิญฝากแอปแรกครับครับแอปแรกตอนนี้ที่กำลังฮิตมากCandy Crush Soda Candy Crush Soda เฮ้ยเวอร์ชันใหม่เฮ้ยตอนนี้
ตอนนี้มันมากมันมากเลยนะตอนนี้ได้บอกว่าใครอยากคลายเครียดอยากเครียดอยากคลายเครียดนอกจากคลายเครียดอย่าไปเครียดไปนะครับเล่นสนุกทำไมต้องเล่นตอนนี้ต้องบอกว่ามันมี2 อย่างท่านฟังก็บอกเล่นแล้วมันจะได้คลายเครียดเพราะฝึกทักษะในการเล่นเป็นเกมเป็นเกมอีกอันนึงก็คือเรื่องของคุยกับลูกค้าผมเคยเจอนะไปคุยกับลูกค้าส่งหัวใจให้หน่อยสิโอ้โหส่งหัวใจส่งตัวรักรักเลยส่งรักเลยว่าพี่ไม่ใช่ไม่ได้เพราะมันต้องใช้หัวใจต้องใช้หัวใจก็ต้องส่งตัวเครื่องบินด้วยใช่บินด้วยก็ต้องบอกว่าส่งมาหน่อยส่งอะไรครับพี่ครับแคนดี้แคทอ๋อมันเป็นอย่างนี้ไม่งั้นคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องโอเคคุณนะอันนี้คือแคนดี้แคทต่อมาครับครับซาวเฮาซาวเฮาครับเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่อยากแนะนำภาคเหนือไม่ใช่เฮาอย่างนั้นเอาเหรอเฮาคือเคยฟังไหมครับฟังเพลงอยู่เพลงนี้ชอบจังเลยครับเพราะอืมแต่นึกไม่ออกว่าคนร้องคือใครชื่อเพลงอะไรเป็นครับเนี่ยถ้ามีแอปนี้อยู่เนี่ยรับรองว่าตอบได้เลยอ๋ออย่างเช่นแบบอุ้ยคุ้นมากเลยเพลงนี้มากเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไล่ไงต่อแล้วเราก็เปิดแอปนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราเปิดเอาไปจอหรือถ้าเขาได้ยินเสียงเพลงเนี่ยมันจะมีคือเขาเรียกมีซิงค์สัญญาณเข้ามาแล้วเดี๋ยวสักพักนึงมันประมวลผลแล้วก็จะแจ้งออกมาว่าเป็นเพลงอะไรแล้วก็ศิลปินคือใครอันนี้ลองทั้งไทยและเทศครับโอ้โหทั้งเพลงสากลแล้วก็เพลงไทยได้หมดเลยเหรอใช่ครับแจ๋วจริงเหมาะกับพี่โป้เลยเหมาะเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวจากที่เราจะคลายเครียดเดี๋ยวจะเป็นเครียดดึงไม่ออกครับครับโอ้โหสองแอปพลิเคชันดูแล้วเป็นคนชอบเอนเตอร์เทนกันทั้งคู่เนี่ยสำหรับพี่ไม่ได้นะเรื่องพวกนี้ไม่ชอบเอนเตอร์เทนวันนี้ก็เลยจัดหนักมาเลยเป็นแอปยูทิลิตี้นะครับของตัวแอปที่ชื่อว่ามีไลน์ Japanese เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ทราบว่าทุกคนชอบไปช่วงนี้หลายๆคนชอบไปประเทศญี่ปุ่นนะแล้วก็เราก็พูดภาษาญี่ปุ่นลำบากนะครับภาษาไทยพูดก็ลำบากอยู่แล้วไงโอ้ยอันนี้ดีเลยนี่ดีครับป้องกันผีได้ป้องกันยังไงฮะถ้าเกิดผีมาหลอกภาษาญี่ปุ่นผมไม่รู้เรื่องเลยถามเลยเอาแอปนี้ต้องนะครับคือแอปนี้เขาจะสอนนะก็จะมีข้อมูลนะพอเราเปิดไปปุ๊บดาวน์โหลดมาก่อนนะที่ iOS ดาวน์โหลดมาปุ๊บก็มันก็จะมีเป็นบทเรียนว่าการออกเสียงแนะนำตัวภาษาไทยอย่างนี้ภาษาญี่ปุ่นจะว่าอะไรก็ถามเลยไงว่ามาหลอกทำไมมาหลอกทำไมผมเป็นเทศแบบแนะนำตัวก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะคุณนิชิวะประมาณนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าเสียงอย่างนี้นะฉันรักเธอแล้วทำไงฉันรักเธอเหรอจำไม่ได้ยังไม่ถึงนะครับผมก็เป็นแอปชื่อว่ามีไลน์เจแปนิสอันนี้เนี่ยฉันรักเธอนี่อาชิเตะริโอโอ้โหเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นตอนไปเมื่อกี้นี้ดาวน์โหลดเนี่ยดาวน์โหลดที่ไหนเนี่ย Candy Cash เนี่ยโอ้โหมีทั้ง iOS Google Play ครับแน่นอนครับแล้วของอ้ามซาวฮาวอ่ะก็ในส่วนของ iOS ครับ iOS ส่วนของอันอื่นยังไม่เคยลองเดี๋ยวต้องลองดูแล้วของผมเนี่ยทางมีไลน์เจแปนิสนะก็มี iOS Androidนะครับก็ไปโหลดมาถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปญี่ปุ่นแล้วยังพูดภาษาญี่ปุ่นยังไม่คล่องพกไปด้วยนะครับก็ติดตั้งบนแอปเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ครบถ้วนแต่ว่าสิ่งสุดท้ายของฝากคำถามเลยคำถามนะพี่ครับก็ผมกับน้องอ้ําเนี่ยไปงานเปิดตัวหูฟังยี่ห้ออะไรคุ้นๆบาจ้าหรือเปล่าจาบ้าหูฟังจาบ้าไม่บอกเฉลยหมดแล้วนี่แต่ว่าฟังต้องตอบให้นี่นะถูกนะพิมพ์มาถูกนะไม่ใช่ว่าคุณมาพิมพ์แบบผิดไม่เอานะพิมพ์ภาษาอังกฤษดีกว่าจะได้ถูกต้องหน่อยนะครับเอาละวันนี้ก็ฝากไว้นะครับครับก็เอาละครับก็ได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลข่าวสารเรื่องของ IT ต่างๆเรียกได้ว่าครบอรรถรสรายการเสียงจากสายลมสเปเชียลนะครับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับในวันหยุดยาวแล้วก็วันแห่งครอบครัวที่จะใกล้เข้ามาในที่จะถึงในอาทิตย์หน้าครับผมแต่ว่าวันหยุดนั้นอย่าลืมนะครับเราก็ยังออกอากาศก็ยังออกอากาศอยู่ไม่ว่าจะพวกเราอยู่แล้วก็กลับมาพบกับพวกเราในเวลาช่วงเที่ยงวันอาทิตย์นะครับมาฟังรายการไอทีสบายๆนะครับกินข้าวกับครอบครัวไปด้วยครับผมเอาละครับกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ